ครับขอต้อนรับกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของ Speed Rider นะฮะเบรกนี้เราก็ยังมีเวลาตอบคำถามทาง SMS กันนิดนึงนะฮะแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับช็อคอัพดีๆเหนือกับความว่าหนึบโช็ค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับแหมเพิ่งเห็นตัวเองเมื่อกี้ซูมเข้ามาตาเป็นหมีแพนด้าเลยตาหมีแพนด้าเลยตาพี่เอกเยิ้มเลยนะเนี่ยเหมือนง่วงนอนเลยน่ะเล่นตัวไหนไปพี่เนี่ยไม่อดหลับอดนอนที่ไหนมาของหวานเลยไหมของหวานเลยอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าครับแปลงเฟียริ่ง MT 03เป็น R 3ทำกันได้ไหมครับทำได้ครับแต่ผมว่าคุณอาจจะเสียตังค์พอที่จะแบบว่าขายคันเก่าทิ้งไปแล้วก็โปะเงินที่ทำเฟียริ่งเนี่ยน่ะซื้อ R 3ได้อีกคันเพราะว่าไปซื้อชุดไฟลิ่ง R 3ก็หลายตังค์อยู่แล้วต้องมาทำจุดแปลงอีกนะฮะมันเปลี่ยนยันแฮนด์เลยนะพี่ใช่แฮนด์จับไม่เหมือนกันแผงคอใช่ครับผมแผงบนเนี่ยแผงบนแฮนด์เนี่ยเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น MT 03ผมว่าขับ MT 03ไม่เถอะไม่ต้องไปนี่หรอกใจซื้อ0 R 3ตั้งแต่แรกใช่อย่างผมก็บอกพี่เองแต่ตอนนู้นแล้วซื้อทำไม CB ทำไมไม่เอา CBR มีแฟริ่งเวลาขับทางไกลมันตัดลมช่วยได้ดีกว่าเยอะใช่แต่พี่เอกตอนนั้นก็บอกโอ้ยผมชอบมันเป็นเนกเก็ตพักเดียวเป็นเหมือนผมเลยรู้งี้เอา CBR ก็ดีเพราะออกต่างจังหวัดแล้วมันเริ่มไม่เนกเก็ตแล้วใช่คือเนกเก็ตมันขี่หล่อพี่ขี่หล่อจริงคือมันดูทรงดูดันแล้วไงอันนั้นเนกเก็ตพี่อันนี้เนกเก็ตนะฮะพอเวลาเจอลมจริงๆเนี่ยเวลาออกทริปบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเดินทางไกลๆด้วยนะครับพวกที่มีแฟริ่งเนี่ยที่มีชิลสูงๆเนี่ยมันจะตัดลมได้ดีกว่าครับเพราะนั้นถ้าถามผมนะไม่ต้องทำหรอกไปซื้อวินชิลตัวใหญ่ๆมาใช้ดีกว่าไปหาชิลนี่แค่นี้ยังใช้ได้เลยมันก็ตัดลมได้ดีขึ้นแล้วแค่นี้อย่าบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ผล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 เนี่ยพอ104-105นี่รู้เลยนะครับใช่คือลมขึ้นไปเลยมันไม่ประทับที่ตัวเรามันจะช่มหัวนิดเดียวเนี่ยจบเลยขี่แล้วสบายกว่ากันเยอะเลยก็หาชิวหน้าใสเลย MT 03อ่ะก็เอาของ R 3น่ะแหละครับมาแปลแต่กลัวไม่ใช่อย่างงั้นแต่กลัวเขาอยากหล่ออยากเป็นแบบมีแฟลิ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเดินทางไกลแล้วลมปะทะไปหาชิวหน้าใสแต่ถ้าเกิดจะแปลงให้มันสวยอยากได้เป็นสปอร์ตไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเยอะแฟลิ่งแพงจุกบอกได้เลยจุกแต่ทำได้แล้วไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วทำได้ถ้ามีตังก็จัดเลยไม่มีปัญหาผมซื้อของมาใส่ได้เลยครับ CB 300F กับ Z 250ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับCB 300F 2สูบกับสูบเดียวพี่ให้เลือกเอาเองแต่ถ้าเป็นผมตังมีแค่นี้ผมเล่น250ถึง CC จะน้อยกว่าแต่ผมว่าความเร็วไม่ผมว่าความเร็วผมว่ายิงได้ยาวกว่าด้วยขี่มันกว่าใช่ครับ Z 250เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็น Z 250นะไม่ใช่ตัวแฟต250 SL นะไม่เกี่ยวนะ SL นี่ตัดประเด็นเลยนะเราต้องแยกประเด็นตรงนี้นะใช่แต่ถ้าเกิดเป็น Z 250เนี่ยมันจะเป็น2สูบใช่ตัวนั้นกำลังงานดีกว่าถ้ามี SL มาข้างหลังเนี่ยมันเปรียบมวยกันได้ก็ไปเอา CB เพราะ CB ปะแรงปลายอ่ะดีกว่าไปหลายกว่าใช่ครับฟิล์มเยอะกว่าอ่ะมีสายเข้ามารับสายคุณกิติครับครับครับผมครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับครับสวัสดีครับอยากสอบถามเกี่ยวกับว่าฝาสูบของรถที่จ่ายด้วยหัวฉีดเช่นเวฟ110สปาร์ก 15i ฝาสูบจะเป็นฝาครอบวาล์วแต่ถ้าเป็นฝาสูบของรุ่นเก่าสปาร์ก X ฝาสูบจะถูกคีบระบายอากาศเยอะแยะเลยความแตกต่างของทั้ง2 อย่างคืออะไรครับความแตกต่างวัสดุป่ะพี่สมัยก่อนอาจจะเป็นเสื้อเหล็กป่ะใช่ครับเพราะเมื่อก่อนใช้เบอร์24หรือ20อะไรเนี่ยไว้ตั้งวาล์วถ้าอย่างเงี้ยมา5แต่หลังๆมาเนี่ยเขาจะเป็นฝาครอบตัวใหญ่มันอยู่ที่การดีไซน์มากกว่าครอบวาล์วใช่ครับมันอยู่ที่การดีไซน์มากกว่าแล้วมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเก่าเข้าใจแล้วรุ่นเก่าๆฝาครอบเป็นครีบเป็นครีบระบายความร้อนครับแล้วมารุ่นใหม่ทำไมมันไม่เห็นมีครีบแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับในเมื่อมาระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนกันทำไมเขาถึงไม่ทำครีบวิวัฒนาการไงพี่ตัววัสดุใช่ตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเขาเริ่มที่เป็นปีเนียมหรือเป็นตัวที่ระบายความร้อนโดยการที่ว่ามันผ่านได้ดีกว่าอยู่แล้วทั้งที่มันเป็นปีเนียมเหมือนกันแต่ปีเนียมเนื้อคนละเนื้อพี่เอาไปดูคนละเกรดเนื้อเลยแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ใช่ที่ไม่ได้มีความร้อนสูงเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ความร้อนจ่ายค่อนข้างจะต่ำลงจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดทำให้มีอุณหภูมิเหมาะสมกว่าใช่ไหมครับครับอันนั้นเป็นอีกประเด็นนึงครับผมเพราะว่าตรงตัวเสื้อแม้กระทั่งเสื้อสูบขึ้นมาเลยยันฝาสูบพี่
พี่ไปดูได้เลยเสื้อรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ย เนื้อปีเนียมคนละสีน้ำหนักก็คนละแบบการทนทานก็จะไม่ต่างกันออกไปและอย่างรุ่นใหม่เนี่ยน้ำมันเขาจะไปเลี้ยงที่หัวฝาสูบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะปั๊มแรงดันน้ำมันเขาเนี่ยค่อนข้างจะจ่ายน้ำมันได้เยอะกว่าครับผมมันจะท่วมเหมือนกันมันจะท่วมอยู่ข้างฝาวาล์วเลยเลี้ยงเต็มฝาเลยเครื่องขึ้นไปเลี้ยงเต็มๆระบายความร้อนได้ดีแล้วระบายความร้อนลงมาถ่ายเทลงมาครับครับผมตอนแรกผมคิดว่าเขาเปิดตั้งฝาตั้งวาล์วได้ง่ายๆกว่าหรือเปล่าถึงทำฝาครอบวาล์วมามันอยู่ที่การดีไซน์ด้วยพี่มันเหมือนกับเราพัฒนารถขึ้นมากันเรื่อยๆบริษัทเขาก็จะพัฒนาออกแบบยังไงให้รถมีความสวยขึ้นดูดีขึ้น อะไรตรงนั้นมีส่วนหมดครับเรื่องเทคโนโลยีมันอยู่ที่ค่ายค่ายแต่ละค่ายด้วยครับแต่ทำไมยามาฮ่ายังค่ายคล้ายเคียงกันแต่ทำไมเป็นเอาไดซิลเข้ามาข้อเสียไดซิลมีไหมเยอะมากครับมันตรงที่ว่าเครื่องหลวมคุณต้องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกแต่ถ้าเป็นเสื้อเหล็กเราแค่ขวานตีปอกมาขวานมันได้ข้อการออกแบบดีไซน์จุดเด่นจุดขายต่างกันไปครับผมครับมีข้อแนะนำสำหรับคนที่ใช้สปาร์ค 115i รุ่นปัจจุบันเพราะเจอปัญหาหลายๆครั้งเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าปกติก็เขาก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์จะได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นิดหน่อยนิดหน่อยจริงพี่หรือไม่ก็เพิ่มเบอร์ขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าคุณภาพน้ำมันเครื่องที่แถมมาให้ค่อนข้างจะต่ำเกินไประเหยเป็นไอง่ายน้ำมันเครื่องลดไวกว่าปกติแต่ถ้าเกิดในกรณีเกิดปัญหาแล้วพี่ผมกล้าพูดอยู่อย่างนึงมันเพิ่มในน้ำหนักจุดเล็กน้อยแต่ถ้ารถเรายังใหม่อยู่เราหาคุณภาพน้ำมันที่ดีกว่าใส่ตั้งแต่แรกครับไม่ใช่ให้รถมันเสียหายแล้วเพราะมันไม่มีการปรับสภาพกลับมาเหมือนเดิมมันเป็นการสึกหรอไปแล้วพอเราสึกหรอเสร็จเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่หนากว่าแต่ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์หรืออะไรพวกนี้มันลื่นกว่าจริงพี่แต่การทนความร้อนหรือการระเหยผมว่ามันไวกว่ามันได้ข้อคนละแบบนะพี่ฟังดีๆแต่ถ้าเราใช้ตั้งแต่แรกในกรณีที่เครื่องเรายังไม่เสียหายเขายังเพอร์เฟกต์อยู่ไอ้ตรงนี้ผมว่ามันดีกว่าครับครับใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมว่าพี่คนนี้ที่อยู่มหาชัยอ๋อที่เคยโทรมาถามใช่ใช่ไหมพี่วางไว้ยังน่าจะวางไปแล้วเอ๊ะอันนั้นเขายามาฮ่าไม่ใช่เหรอพี่สปาร์คเนี่ยแหละสปาร์คเหรอผมว่าใช่เพราะเสียงพี่เขาผมไม่มั่นใจมาบางคุ้นคุ้นมาคุ้นตรงครับเนี่ยแหละครับถ้าเป็นผมก็จะหลวมอ๋อเพราะตอนนั้นเขาก็จะบอกอยู่ว่าเกรดน้ำมันที่ให้มาเนี่ยมันไม่ดีขอให้เปลี่ยนน้ำมันเป็นอันนี้ได้ไหมยอมจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มเขาบอกไม่ได้มีผลเรื่องว่ารับประกันใช่ไหมตอนออกมาบาลานตีก็เหมือนอย่างที่เราทำกันเนี่ยพี่ครับผมเราขับรถบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยต้องตรวจเช็คพันโล4,000 โล6,000-8,000 โล10,000ครับผมของเราก็วิ่งแค่พันโล2,000แล้วก็มา3,000วิ่งอีก2,000ถ่ายเองก่อนใช่และที่อีก2,000 โลค่อยเข้าไปเช็คสูงก็คือประมาณนั้นอารมณ์ก็คือเราเปลี่ยนน้ำมันให้ไวขึ้นใช่ครับผมก็คือมันจะได้ในเรื่องของน้ำมันที่ใหม่ขึ้นแล้วก็สิ่งสกปรกคราบตะกอนมันก็ได้โดนทิ้งไปจะได้เหมือนกับเราเอาของดีเข้าให้เขากินผสมกับของเดิมๆเขาอะไรประมาณนั้นครับผมเรามาดูคำถามกันต่อนะฮะอันนี้คำถามเก่าละเปลี่ยนคำถามปั๊บโอเคนินจา650ตัวใหม่มาแล้วพี่เหมือนนินจา300เลย ZX10 สีใหม่สีใหม่อะไรเอ่ยสีใหม่เลื่อนปึ๊บอ๋อแค่นี้เองแค่นี้อ๋อเดี๋ยวนะผมแยกประเด็นก่อนคือไอตัว650อ่ะหรือที่เราเรียกกัน ER6F รู้สึกเผยมันมีการเผยโฉมมาแล้วเห็นรูปในหลุดมาตาม Facebook ตามอะไรต่างๆหน้าตาเนี่ยจริงๆอ่ะเหมือนกับนินจาพันที่พี่เอกอ่านไปเมื่อกี้เหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับนินจา300โฉมปัจจุบันนะฮะส่วน ZX10RR ที่เขาบอกอะไรเนี่ยเลยแล้วก็ ZX10 มีสีใหม่ใช่ครับเป็นสีขาวซึ่งตอนนี้ทางคาวาเขาพยายามระบายของเก่าอยู่โปรโมชั่นอะไรเต็มที่อยู่เพราะคาวามีมา2สีอย่างนี้ใช่เขียวก็ดำปะเขียวก็ดำ มันเป็นเขียวดำพี่สลับกันนะฮะแล้วก็อีกสีรู้สึกจะสีดำล้วนมั้งถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละไม่มันเป็นเขียวดำกับดำล้วนลักษณะนั้นแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีสีขาวมาครับก็เปลี่ยนแค่สีนั่นแหละฮะคาวาเขาทำไมเขาไม่ชอบเล่นสีนะ
เขาไม่ค่อยเล่นสีสันพี่ใช่เขาจะเล่นสีเป็นสไตล์ของเขาเป็นบุคลิกเขาเป็นบุคลิกเขาเขียวดำเขียวล้วนหรือไม่ก็จะเป็นดำแล้วโลโก้เขียวแต่ยังไงก็ต้องไม่ขาวโลโก้เขียวยังไงก็ต้องมีสีเขียวอะคาวาใช่ครับก็ตามชื่ออยู่นะครับฉายาที่สื่อมวลชนให้ว่าค่ายเขียวยักษ์เขียวยักษ์เขียวนะฮะมาดู SV กันต่อฮะเวลาเหลืออยู่ MT 03เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้2ลิตรพอไหมครับเพราะเปลี่ยนอะไรฮะเพราะเปลี่ยนกรองแน่เลยใช่ป่ะถ้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องไม่พอครับเพราะเปลี่ยนกรองเครื่องน้ำมันเครื่องด้วยต้องเพิ่มครับผมจำไม่ได้ว่ามัน 2.1 หรือเท่าไหร่เนี่ย 2.1 กับ 2.4 หรือไงเนี่ยแหละอ่าฮะแต่ถ้าเป็น CB ผมเข้าใจผิดมาตั้งนานอย่าง CB ผมอ่ะมันเติม 2.2 อ่าฮะกับ 2.2 จนถึง 2.6 ก็คือถ้า 2.2 เนี่ย 2.4 เนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนกองไม่เปลี่ยนกองแต่ถ้าเปลี่ยนกองต้องใช้ 2.6 แน่นอนเวลาเปลี่ยนกองมันต้องมีน้ำมันค้างอยู่ในกองอยู่แล้วใช่ครับนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยอยากแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันจะประมาณ2ลิตรเนี่ยน้ำมันมันจะขึ้นตาแมวอยู่แต่ยังไม่ถึงระดับที่เขาบอกแต่ว่ามันก็ยังเห็นอยู่ในตาแมวฮะคุณลองเติมไปก่อนสตาร์ทเสร็จแล้วลองทิ้งไว้แป๊บนึงให้มันไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็ลงมาทิ้งพอทิ้งให้มันเย็นพอน้ำมันมันลงมาคุณลองดูที่ตาแมวอีกทีจับรถตั้งตรงว่ามันอยู่ว่ามันขึ้นในตาแมวหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ขาตั้งเดียวอย่างนี้ต้องตั้งรถตรงๆนะตั้งรถตรงนะถึงจะดูตาแมวมีผลใช่ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับสมมติตาแมวมันกลมเงี้ยสองเส้นถ้าแล้วมันจะมีขีดบนฟูขีดล่างโลถ้าเกิดมันพ้นโลขึ้นมาก็ใช้ได้ครับเราก็ลองเติมไปก่อน2ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วแล้วทิ้งไปแล้วแล้วมันยังไม่ถึงขีดโลเนี่ยก็เติมเพิ่มก็ได้ใช่ครับจะได้เราก็ซื้อมา3กระป๋องก่อนเพราะรถใหญ่มันจะไม่เหมือนรถเล็กใช่รถเล็กน้ำมันเครื่องขาดไม่ค่อยมีปัญหาถูกต้องรถใหญ่นี่ขาดละลายครับพังอย่างเดียวถูกต้องครับแต่ก็ใช้วิธีการดูเอาตาแมวครับบางทีตอบยากอย่างเมื่อก่อน ER เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนไส้กรองมันจะอยู่ที่ 1.7 ถ้าเปลี่ยนไส้กรองอยู่ 1.9 แต่ผมเป็นคนที่ถ่ายน้ำมันเกี้ยงเลยใช้2ลิตรเต็มเลยแล้วเวลาใส่ไปปุ๊บครึ่งตาแมวพอดีเป๊ะเลยครับผมขี่คาวาซากิรีโอเอสอียู่เล่นโค้งพักเท้าขูดพื้นอยากได้ชุดพักเท้าแน่เลยออเกโยงหาได้ที่ไหนบ้างครับถ้าอยู่กรุงเทพหาง่ายครับแต่อยู่หาพี่ลินเลยมีตังเข้าไปเลยครับครับแต่ราคาผมไม่รู้ต้องคุยกับพี่ลินเองแต่รีโอผมว่าเบรกมันจะเป็นก้านเพราะหลังเป็นน้ำใช่ไหมพี่รีโอมันทรงรถกระเทยพี่นั่นแหละไอตัวเบรกไอตัวที่มันขูดอะพี่โดยส่วนใหญ่มันเป็นSE เดี๋ยวนะSEหน้าดิสแล้วพี่มีกันตะบันด้วยไม่แต่หลังยังดั้มอยู่ไงพี่ใช่ยังไงรุ่นเก่าตัวปลาไอขาที่มันจะต้องไปเหยียบแล้วไปดึงสลิงออกมาตัวนั้นมันจะโค้งไอตัวนั้นไม่โค้งไม่โค้งพี่ไม่โค้งถ้าเป็นเกียร์ยงมันอยู่ข้างบนแล้วเป็นสลิงดึงต้องกับมือลิงกับมือลิงขึ้นมาข้างบนไอ้ก็เหมือนแดดเหมือนอะไรนี่แหละพี่นะฮะทางนั้นได้ครับลองไปถ้าอยู่กรุงเทพก็ลองไปดูที่พี่ลินก็ได้ใช่ครับ SV Service นะฮะก็เข้าไปดูในเฟซในเพจเขาก็ได้เขาคงไม่มีพี่แต่ถ้าเกิดสั่งถ้าตัวนี้คงไม่มีแล้วแหละไม่น่ามีของใช่ไหมไม่น่ามีแล้วนอกจากไปสั่งใช่ก็โทรไปพูดคุยดูหรือไม่ก็ลองวิ่งเข้าไปคุยกับเขาเลยทิ้งรถไว้ประมาณ2-3 วันแค่นั้นเองแป๊บเดียวก็ได้ทำได้นะฮะว่ากันไปครับผมมีสายเข้ามาพี่โทรเข้ามาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ว่าคุณเอกสวัสดีครับคุณเอกครับผมสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับผมสวัสดีครับอยากสอบถามพี่ขนุนนะครับครับผมเรื่องกองอ่ะครับครับผมอยากจะทำใส่กับมีโอโตแรกอ่ะครับตัวภาษาจีนนะพี่มีโอตัวนั้นมันคาบูมันมีใช่ครับเคสไหมมีครับอ๋อเป็นกองเหมือนฟีโน่เหมือนกองมีกองนี่แหละครับผมทำได้อยู่ครับก็ลักไอขนาดก็พอๆกัน800หรือ1,200ไม่เกิน1,200หรอกแต่ถ้าละไซส์เนี้ยอยู่แต่800ก็น่าจะราคาประมาณ800ครับเพียงแต่ว่าเวลาทำกองไปแล้วเนี่ยต้องไปหาช่างให้เขาจูนน้ำมันนิดนึงใช่ครับเพราะอากาศมันโฟกว่าเดิมรถขบูนอ่ะใช่เดี๋ยวขี่ไปจะรู้เลยคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมทำกองเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไปทำเครื่องต่อกับพี่เอกครับอ๋อพี่เอกขบูด้วยทำเครื่องลูกอะไรครับก็เอาแค่เปลี่ยนเป็นคาร์บูแดดอะพี่เปลี่ยนเป็นคาร์บูแดดแล้วก็เอาแค่ขับสนุกอะครับลูกเชียร์อะไรพวกนี้นะครับใช่ครับเอาแค่ขับสนุกดันโลอย่างเงี้ยครับออกถ้าเป็นคาร์บูเดิมพี่ไม่เสียก็พี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนคาร์บูก็ได้ครับผมว่าคาร์บูเดิมขับมันกว่าอ๋อคาร์บูเดิมมีปัญหา
ไม่นะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้างั้นไอ้นี่ดีกว่าวิ่งเข้าไปหาพี่เอกเลยแล้วเดี๋ยวค่อยทำกองทีหลังกองกับผมกับพี่เอกเหมือนกันอยู่แล้วเหมือนการทำเดี๋ยวก็เอาไปใส่ได้อยู่แล้วใช่เข้าไปทำเรื่องให้จบในวันเดียวพี่ถูกต้องนะฮะเข้าไปหาพี่เอกโดยตรงเลยทีเดียวเลยจบเลยนะฮะผมจะได้เพิ่มน้ำมันให้ได้เลยทีเดียวครับครับผมพอถ้าเกิดทำมาก่อนเดี๋ยววิ่งไปก็สะอุดอึกอักอึกอักอึกอักนะฮะก็วิ่งไปที่พี่เอกแล้วเดี๋ยวพี่เอกจัดการให้หมดเลยครับผมเอารวมกองด้วยพี่ใช่ครับก็ไปพูดคุยกันเลยเรื่องทำเครื่องงบเท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้กองอากาศตัวเดียวของไม่มีปัญหาอยู่เลยงบเรื่องกองไม่ยากครับนะฮะครับผมครับผมครับได้ครับครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับมีพี่เพื่อนเพื่อนหลายคนนะฮะไม่ใช่ว่าอยากจบกับเราคนเดียวพี่อยากไปอุ่นหนุนด้วยตัวเองพี่ก็ได้ถ้าอยากเจอถ้าอยากเจอไม่มีปัญหาถ้าอยากเจอไม่ได้เข้ามาก่อนได้เพราะมีหลายคนเข้ามากองผมมีพี่ขับคอซ่ามาผมมีกองพี่แต่อยากเจอพี่ขนุนเจอพี่ขนุนก็ไม่มีปัญหาก็ไปหาพี่ขนุนไปได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยกองบางคนเป็นอย่างนี้พี่อย่างวันนี้ก็มีลูกค้ามานะทำกอง A3 มาจากสุวรรณภูมิผมฮะจากสุวรรณภูมิเลยเหรอบอกพอดีผมหยุดพี่เขาทำงานอยู่ที่สนามบินก็เลยบอกขับรถเล่นออกทริปไหนๆออกทริปแล้วก็วิ่งมาทำกองเลยทีเดียวใช่ครับผมมาแบตเตอรี่ใช่ไหมไม่นำเข้ารุ่นอะไรเนี่ยไอคอนเหรอไม่ใช่อะไรวะอ่านไม่ออกไกลจัดมองไม่เห็นนี่อะไรลีโอชิโน่เหรอแล้วเหรอครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจเพราะว่าเบเนลี่นี่ไม่ได้ตามเลยครับรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเขานำเข้าไม่นำเข้าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเช็คข่าวให้อีกทีนึงครับผมนะครับแต่อย่างว่าครับเบเนลี่ตอนนี้เงียบๆหน่อยอยากรู้ว่าเป็นไงลองเข้าไปในกลุ่มเบเนลี่ดูครับแล้วจะรู้ว่าทำไมมันถึงเงียบตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทางใต้แล้วก็เข้ามาคุยกันที่รายการเรารู้สึกซางไปเยอะมากอ๋อฮะมาดูเว็บ 110i ใช้แบตเตอรี่5แอมป์จะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีครับเพิ่มได้แต่อย่าขาดครับเพราะของเดิมมันมา3แอมป์เราใช้5แอมป์ได้ครับไปเสถียรขึ้นดีขึ้นครับครับแล้วไอ้ตัวแผ่นชาร์จมันจะชาร์จพอไหมพี่พอครับเพราะไฟชาร์จเนี่ยมันยังไงมา12โวลต์มันดันเกินอยู่แล้วมันอยู่ที่แบตเราไปหล่นของเขาเองครับครับผมเพราะงั้นใช้ได้ครับใช้ได้ง่ายกว่า3แอมป์นะหาง่ายกว่าราคาอาจจะแพงกว่า3แอมป์นิดนึงใช่ครับแต่ดีด้วยเพราะว่าเราใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็ทำให้มีไฟเนี่ยพอใช่พอในการที่จะไปหล่อเลี้ยงอุปกรณ์พวกนั้นอย่างเช่นอยากจะไปใส่แตรที่เป็นแตรหอยอะไรเงี้ยแตรไฟฟ้าแตรก้นหอยเขาเรียกแตรก้นหอยแล้วก็ไปใส่ซีนอนอะไรพวกนั้นครับผมดูอีกครับผมคลิก110ตัวเก่าสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าไม่ติดไฟฟ้าก็เดินนะสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าไม่ติดเลยน้ำมันลงคาบูแต่รถยังไม่ติดแนะนำหน่อยครับคาบูหัวเทียนบ่อยเปล่าพี่บางทีน้ำมันลงคาบูลงแบบท่วมลงแบบท่วมก็ไม่ติดถ้าท่วมในกรณีถ้าท่วมแล้วก็ไฟหัวเทียนออกต้องดูว่ารถพี่มีกำลังอัดไหมหลวมเปล่าเปล่ายันไหมมันมีหลายเคสครับแต่ถ้าถามมาอย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ยสู้บอกอาการดีกว่าว่าสตาร์ทแล้วอาการเป็นยังไงง่ายฝ่าครับครับผมนะอย่างแรกก็อย่างที่บอกก็เช็คง่ายๆไฟออกหัวเทียนไหมออกหัวเทียนอย่างที่ผมบอกครับหัวเทียนมันนี่เกียวแล้วเขี้ยวต้องออกจากเขี้ยววิ่งเข้าเกียวเข้าขามันก็คือมีแกนหัวเทียนแล้วก็มีเขี้ยวมีเขี้ยวอยู่ให้ไฟออกจากหัวไม่ใช่ข้างๆสีขาวเนี่ยที่เขาเรียกแก้วออกจากข้างๆวิ่งเข้าเขี้ยวไม่ติดนะครับก็คือไฟช็อตลงกาวอยู่จริงๆไอ้สีขาวเนี่ยมันคือเซรามิกนะพี่มันต้องเป็นฉนวนนั่นแหละมันเป็นฉนวนเซรามิกเพราะว่าเขาจะต้องให้ไฟวิ่งจากแกนไปที่ตัวเขี้ยวไปเนี่ยแล้วจากเขี้ยววิ่งลงหัวลูกสูบใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงออกข้างๆก็คือมันก็ไม่ติดมันบางทีมันออกจากข้างเสาไงไฟโดดที่เกะที่เซรามิกอะแล้ววิ่งเข้ามาหานี่ยังไงก็ไม่ติดครับกาวอยู่ก็คือไฟมาน้ำมันมามันน่าจะติดใช่ใช่แต่น้ำมันมาก็ต้องดูน้ำมันมาแบบท่วมก็ไม่ติดนะไม่ติดนะมันต้องมาที่พอเหมาะใช่แล้วต้องเอารายละเอียดกว่านี้หน่อยครับพวกนี้เขาเรียกปัญหาเส้นผมบางภูเขาบางทีนิดเดียวเราไม่รู้นะฮะงั้นก็ลองเช็คดูดีๆครับผมเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเรา PR ขายเสื้อกันนิดนึงดีกว่าครับนะฮะเสื้อของ Speed Rider และ Speed Meeting ก็ยังมีกันอยู่นะฮะ2สี4แบบนะครับผมราคาตัวละ300 บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกก็เหลืออยู่สีเดียวนะฮะ
สีขาวแดงครับผมตัวนี้ก็ราคา300บาทเหมือนกันแต่ถ้าซื้อแพ็คคู่ก็จะเหลือตัวละก็เหลือราคาอยู่ที่550บาทนะฮะค่าส่งทั่วประเทศ100บาทครับส่วนไซส์เสื้อเนี่ยบอกได้เลยมีทุกไซส์สามารถสั่งได้เลยเอาไปใส่ขี่รถข้างหลังมันเขียนอยู่ว่า Speed Rider เจอที่ไหนจะได้ทักกันได้ใช่ครับนะครับเลือกชอบแบบไหนก็เลือกกันไปแล้วก็ขอขอบคุณ L Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะที่อยู่กับเรามาตลอดนะฮะครับครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึง 20:40 นครับทาง Tuvision 691 Speed Rider